1เดือนผ่านไปคุ้มค่าแก่การรอคอยสวยงามสวัสดีค่ะคลิปนี้มนาจะมาอัปเดตนะคะต้นบอนดามสตูนที่อยู่ตรงหน้าเพื่อนๆนะคะผ่านมาแล้ว1เดือนนะคะกับการปลูกต้นบอนดามสตูน10เง่าที่มนาสั่งมาจากออนไลน์นะคะแล้วก็มนาได้อัปเดตคลิปไปครั้งนึงแล้วนะคะตอนน้องได้14วันนะแล้วก็ตอนนั้นน่ะทั้งหมด10เง่าอ่ะน้องกลางมาใบเดียวก็คือต้นนี้นะคะแต่ว่าวันนี้ที่เหลือนะคะทั้งหมดเนี่ยเขาครบ1เดือนแล้วแล้วก็แต่ละต้นเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้เราไปอัปเดตกันแล้วก็มนาจะพาเพื่อนๆไปชมนะคะว่า1เดือนผ่านไปกับการปลูกบอนดามสตูนจากที่ใช้เง่าที่สั่งมานะคะเขามีพัฒนาการยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปตามชมกันพร้อมๆกันเลยนะเดี๋ยวมนาพาไปดูนะไปเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะมีเพื่อนๆนะคะหลายๆคนถามนะว่ามะนาวรดน้ำยังไงนะคะสำหรับการชำเง่าของบอนดามสตูนนะสำหรับส่วนตรงนี้มะนาวไม่เคยรดน้ำเขาเลยนะพอดีว่ามะนาวเอามาไว้ตรงเนี่ยค่ะใต้ต้นมะม่วงแล้วก็ตรงส่วนนี้เขาได้ร่มอาศัยร่มของต้นมะม่วงแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนใช่ไหมคะฝนตกบ่อยน้องก็อยู่ตรงนี้ตั้งแต่เริ่มชำมะนาวเอาวางไว้ตรงนี้ตลอดเลยก็จะเห็นว่าเห็นไหมคะอันนี้แตกแล้วคลิปที่แล้วเขายังไม่แตกไม่กลางใบเลยนะอันนี้ค่ะเดี๋ยวหยิบออกมาให้ดูนะอันนี้หนึ่งกระถางนะมะนาวยกกระถางที่เหลือออกมาให้ชมนะคะอันนี้ก็เป็นต้นบอนดามสตูนทั้งหมดที่มะนาชำจากเง่าทั้งหมด10เง่านะคะแล้วก็แต่ละหัวแต่ละเง่านะการเติบโตเขาก็ไม่ได้ออกกลางใบพร้อมๆกันนะคะกระถางเนี้ยเป็นกระถางแรกกระถางนี้เป็นกระถางแรกที่เขากลางใบออกมาแล้วก็เห็นไหมคะว่าในกระถางนี้ก็ยังมีเง่าที่ยังไม่กลางอยู่เหมือนกันอีก1หัว1เง่าอันนี้ค่ะก็อันนี้14วันใบนี้14วันที่เขากลางเป็นใบเดียวที่วันนั้นเขากลางนะคะแล้วก็อันนี้ผ่านมา1เดือนก็จะเห็นว่า1เดือนผ่านไปกระถางสีส้มก่อนกระถางสีส้มใบเนี้ยสวยมากออกสีเกือบเหลือบๆดำด้วยแล้วก็ใบนี้แล้วก็น้องคนนี้ก็เพิ่งกลางกระถางเนี้ยชำไว้หลายเง่ากระถางนี้มะนาวชำไว้หลายเง่านะคะแต่ก็ดูนะก็ยังมีเง่าเนี้ยค่ะก็ยังไม่กลางยังไม่โตเหมือนกันส่วนอันนี้เพิ่งจะกลางเมื่อประมาณวันสองวันเนี้ยค่ะแต่ยังกลางไม่เต็มที่ดีก็เป็นอีกกระถางนึงเหมือนกันซึ่งมะนาใช้เวลาในการชำพร้อมๆกันวางในจุดเดียวกันในมุมเดียวกันได้รับแดดได้รับน้ำพร้อมๆกันเท่าๆกันแต่การเจริญเติบโตของเขาก็แตกต่างกันมันขึ้นอยู่กับหัวแล้วก็เง่าของเขาด้วยมากกว่านะถ้าให้มะนาลองสรุปของมะนาดูนะคะเพราะว่าเนี่ยอย่างอันเนี้ยดูแล้วว่าใบเขาสวยสุดเลยสวยมากด้วยขนาดเป็นใบเล็กๆยังสวยเลยอะค่ะเดี๋ยวมันน่าจะแยกเขาออกมาลงกระถางเฉพาะต้นแล้วก็เดี๋ยวดูว่าเขาจะโตแบบได้แค่ไหนนะคะสำหรับบอนดามสตูนนะใบนี้สวยมากเพิ่งมาสังเกตเหมือนกันก็วันนี้มันน่าจะมาอัปเดตต้นบอนดามสตูนที่ปลูกประมาณนี้ค่ะเพราะว่ามีเพื่อนๆถามว่า14วันจริงหรอที่ใบเขากลาง
ของมะนาว14วันจริงๆค่ะแต่การกลางนั้นน่ะมันไม่ได้เท่ากันทุกๆเง่าในระยะเวลาเดียวกันไม่ใช่ค่ะบางเง่าที่เขายังไม่เต็มที่อ่ะไม่สมบูรณ์เต็มที่เขาก็ยังไม่เป็นใบนะแต่ถ้าเง่าที่เขาสมบูรณ์เต็มที่เขาก็เป็นใบออกมาแต่อันนี้ทั้งหมดที่อยู่ตรงหน้าใช้เวลาทั้งหมด1เดือนค่ะ1เดือนกับบอนดัมสตูนคุ้มค่าแก่การรอคอยสวยงามสำหรับคลิปนี้มะนาวจะมาอัปเดตเพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆคนไหนที่ซื้อเง่าบอนดำสตูลมาก็ลองมาชำตามวิธีที่มะนาวได้ชำไว้ในคลิปที่แล้วนะคะแล้วก็ลองดูว่า1เดือนผ่านไปจะได้บอนดำสตูลแบบมะนาวหรือเปล่านะสำหรับคลิปนี้มะนาวไปก่อนแล้วนะจ๊ะขอบคุณนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกันสำหรับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีจ้า